เราเคยร้องไห้เพราะเขาร้องสิเขาบอกว่าคนที่เรารักคือคนที่ทำให้เราร้องไห้จะต้องร้องไห้กี่ครั้งแล้วแต่ช่วงถ้าเป็นเมนอ่ะจะร้องบ่อยหน่อยแล้วเราเข้าใจไหมผมพยายามจะเข้าใจผัวกับลูกอะไรที่ดูแลหรือสอนยากกว่ากันกวินคนที่รักเราจริงๆจะคอยบอกคือให้เป็นคนดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเมียต้องทดสอบเราบ่อยๆเพื่อที่จะให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเนื้อมันแบบว่าแน่นแล้วก็เขาคุกกำลังพอดีทำกับข้าวเป็นถ้ามีเรื่องต้องขอบคุณเราจะขอบคุณเขาเรื่องอะไรก็ขอบคุณที่พยายามเปลี่ยนมองหน้าเขาสิเมื่อคืนเพิ่งทะเลาะกันมาก็เลยตึงๆบุ้ยบอกว่าเลิกอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าไม่เลิกอย่างเงี้ยเพราะเราอยากอยู่กับเขาแบบว่าตลอดชีวิตอันนั้นคือเป้าหมายของผมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอันยังวะจีแล้วนะมีใครใจดีบ้างนะนี่ไงนี่แถวนี้มีอังเปาสักหน่อยไหมวันนี้อารมณ์ดีคนใจดีเขาอยู่แถวๆนี้แหละอย่าบอกนะแม่จะให้อังเปาพวกผมอ่ะยศคนใจดีที่ฉันบอกจะให้อังเปานี้อยู่ตรงนี้แล้วออโรราต่างหากบริษัทออโรราดีไซน์จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องประดับอัญมณีและทองรูปพรรณภายใต้แบรนด์สินค้าห้างเพชรทองออโรราฉลองต้อนรับปี2566กับแคมเปญ Aurora Chinese New Year 2023ลุ้นโชคปังอ่างเปาทองทั้งลดทั้งแจกทั้งฟรีไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะไปไหนนั่งก่อนนะจะไปร้านทองจะไปร้านทองอยู่อย่าเพิ่งไปเด็กๆฟังก่อนว่าแคมเปญ Aurora Chinese New Year 2023อ่ะเขาแจกฟรีอ่างเปาทองรับโชคของเขาปังแค่ไหนเขามีทั้งนี่จ้ารับแต้มเพิ่มเป็น2เท่าเมื่อช้อปสินค้ารับของพรีเมียมหมอนผ้าห่มฟรีเมื่อช้อปสินค้าออโรรา 31,900 บาทขึ้นไปจ้ะนี่คูปองเมื่อซื้อเพชร 15,000 บาทขึ้นไปจะได้รับจี้ทองคำฟรีคูปองลดออนท็อปสูงสุด 2,000 บาทนี่คูปองซื้อกิมตุ้งรับทรัพย์ราคาพิเศษ 1,490 บาทจากปกติ 1,990 บาทจ้ะและคูปองซื้อกรอบรูปทุกขนาดลดพิเศษ 25% เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่14มกราคมถึงวันอาทิตย์ที่29มกราคม2566นี้เท่านั้นนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะหาซื้อได้ที่ร้านทองแท้ออโรราทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Aurora Gold and Jewelry Aurora ของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่าคุณตีไปไหนอ่ะจะอยู่ทำไมอ่ะแม่ไปร้านทองแท้เอาล่าก่อนเดี๋ยวมาไปแล้วไปแล้วตายจะรออะไรคุณคะดิฉันก็ไปเหมือนกันจ้าที่แม่เชิญมานี่เพราะแม่อยากเรื่องแรกเลยคือฉันอิจฉาเธอจะไม่ได้เชิญมาเพราะฉันรักเธอฉันอิจฉาเธออ้าวอิจฉาลูกมากว่าเธอเป็นคนที่บุญแต้บุญสูงเยอะมากสูงมากใช่หรอจริงคือคนกี่คนจะมีผัวหน้าตาดีเก่งหล่อแล้วเปย์ล่าสุดเขาเปย์อะไรให้เธอรถรถอะไรรถธรรมดาแม่รถเล็กๆออดี้ทีทีของเล่นของเล่นนะ นี่ถ้าเกิดนี่ถ้าเกิดผู้ชายซื้อแค่อัดติดให้ฉันก็ร้องไห้แล้วนะ แต่นี่เขาซื้อตัวนั้นเลยนะทุกครั้งที่ซื้อของให้เมียคิดอะไรอยู่เขาดูแลผมตอนที่ผมบ้านเขาทำสายบูชากีดีบอกว่าบ้าไม่น่าเนี่ยนานไหมเวลาเมียว่าอย่างเงี้ยต่อหน้าคนเมียชอบพูดเล่นชอบแบบจ้าเขินไหมเวลาที่แบบแสดงความรักด้วยการพูดอีกแบบนึงเวลาเขาแซวผมไม่ได้คิดว่าเขารักแต่เวลาเขาดุเนี่ยคิดว่าเขารักเวลาด่าเลยอะไรเงี้ยคิดว่าเขาเหมือนผู้ชายไหมมีความแบบว่ากล้าแสดงกล้าพูดกล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลึกๆแล้วเขาก็สาวนั่นแหละผู้หญิงนั่นแหละขี้น้อยใจขี้หึงขี้อะไรไหมไม่ค่อยไม่ค่อยทำไมเราไม่ค่อยอ่ะเราก็ตัวแม่อ่ะเรามีดีถ้า
้าคนนี้ไม่ต้องการเรามันก็ต้องมีสักคนที่ต้องการเราอะไรเงี้ยเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ค่อยหึเขาไม่ค่อยจุกจิกเรื่องเวลาทำงานหรือหาตังค์แต่เวลาอยู่ที่บ้านอะจุกจิกมันเป็นอะไรทำไมเราไปจุกจิกกับเขาตอนที่เขาอยู่กับเราหนูคอยแบบเกาเขาว่าตรงนี้แบบใช่ตรงนี้อย่างนี้นะตรงนี้อย่างนี้ก็จะรายงานเลยว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้เธอควรที่จะทำอย่างนี้ก็บอกป้อนเขาไปเขาจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่ผมก็เวลาไปทัวร์ใช่ไหมผมก็เลยลองไปอ่านดูว่าเอ๊ะทำไมเมียชอบดุชอบติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคนที่รักเราจริงๆจะชอบคอยบอกคอยคือให้เป็นคนดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นบททดสอบเมียต้องทดสอบเราบ่อยๆเพื่อที่จะให้เราเป็นคนที่ดีขึ้น ผมก็เลยคิดอย่างนี้มาตลอดก็เลยคิดว่าอ๋อโอเคทดสอบอีกแล้ว ทดสอบอีกแล้ว นี่ใช่ไหมที่เป็นข้อดีที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้นอกจากเป็นแม่ของลูกเราแล้วตั้งแต่เรามองวันแรกเป็นแม่ของเราด้วย ยังเป็นแม่ผมไม่เคยเจอแบบว่าผู้หญิงที่เขาจับมือเราแล้วไปด้วยกันอะไรเงี้ยผมเจอแต่คนที่เขาจับอย่างอื่นแล้วปรับตัวกันเยอะไหมกว่าเราจะแบบกลายเป็นพ่อเป็นแม่ช่วงที่ปรับตัวจริงๆจะเป็นช่วงที่คบกันแรกๆมากกว่าพอมันพ้นประมาณ 3-4 ปีไปแล้วมันก็แทบจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วเราเคยร้องไห้เพราะเขาไหมร้องสิเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่เรารักคือคนที่ทำให้เราร้องไห้ถ้าเราไม่ร้องไห้แปลว่าเราไม่ได้รักแล้ว นั่งนึกในใจจะร้องไห้กี่ครั้งวะจะต้องร้องไห้กี่ครั้งแล้วแต่ช่วงถ้าเป็นเมนอ่ะจะร้องบ่อยหน่อยพี่เข้าใจผู้หญิงขนาดนี้เลยเหรอจริงฟังเขาเป็นเมนก็เป็นไงก็จะแบบว่าเวียงแบบผิดปกติแล้วเราเข้าใจไหมผมพยายามจะเข้าใจขำอะไรอ่ะพยายามแล้วเปิดอารมณ์ดีเลยผู้ชายไม่มีมันเข้าใจผู้หญิงจริงนอกจากความเข้าใจต่างๆในสิ่งต่างๆแล้วอะเรื่องอย่างนั้นเราต้องปรับไหมปรับกันทุกวันสำคัญไหมสำคัญมากให้กี่เปอร์เซ็นต์ในชีวิตใน500ให้500เซ็กคือ500เปอร์เซ็นต์เกิน100ไปเลยอันนี้ก่อนที่จะมีลูกนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าเซ็กกับคู่รักมันไม่สำคัญหนูมีเพื่อนก็ได้หรือญาติก็ได้อันนี้ make sense ออกปะมันคือสิ่งที่เราจะได้กับคนที่เป็นแฟนเท่านั้นมันเป็นสีสันของชีวิตมันเป็นรสชาติอย่างนึงของแม่ขยันมากดูดีนะแม่เป็นรสเสียวเป็นรสเสียวแล้วพอมีลูกอ่ะมันต้องปรับอีกจุดนึงเลี้ยงลูกมันเหนื่อยนะลูกคุณตัวเบลอเลยอย่างเงี้ยลูกคุณหนัก10กิโลเงี้ยแล้วคุณต้องอุ้มไปทั้งวันคุณต้องดูแลทั้งวันถึงเวลานึงที่ไอความต้องการนั้นมันยังอยู่โดยปกติอยู่ไหมหรือน้อยลงไม่ปกติถ้าคุณเหนื่อยเขาจะกิดได้ไหมได้สู้ต้องอ่ะตะกี้บอกเสียวตอนที่บอกสู้ด้วยหนูสู้หนูอ่ะสู้ตายกับเรื่องนี้แต่ถามว่าก่อนท้องอ่ะหนูมีความต้องการแต่พอคลอดลูกเสร็จอ่ะหนูรู้สึกว่ามันลดลงหนูไม่คิดเลยว่าแบบว่าลูกอ่ะจะมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำให้หนูละจากเรื่องนี้ได้นึกออกปะมันเซอร์ไพรส์มากคือมันเปลี่ยนย้ายโฟกัสใช่ไหมใช่ไม่คิดว่าตัวเองจะเลิกคั่งอะไรแบบนี้ด้วยฮอร์โมนด้วยเวลาเป็นแม่ฮอร์โมนมันก็จะเปลี่ยนแต่มันกลายเป็นว่าผมไม่นี่ขึ้นหื่นคามขึ้นเขาไม่ได้เขาเข้าใจแล้วเขาเงียบขึ้นคุณไม่ช่วยเลี้ยงลูกเหรอคุณไม่เหนื่อยเหรอไม่ช่วยด้วยแต่ว่าช่วยตัวเองนะไม่หยอกคำแรกอะถูกไม่รอซาวเลยจังหวะไม่ค่อยดีนะแต่ท้องนะจ๊ะเวลามีลูกอะผัวกับลูกพอมาเทียบกันแล้วอะอะไรที่ดูแลหรือสอนยากกว่ากันถ้าตอนนี้กวินถ้าตอนนี้เวลาที่เรามีลูกแล้วอะสิ่งที่เราเคยแต่งตัวแรงๆกูจะแรงๆเราถอยลงมาไหมมั่งถอยเลยถอยเองเพราะไม่รู้ว่าพอฮอร์โมนหรืออะไรอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มแบบว่าแต่งตัวแบบให้ค่ากับการแต่งตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยให้ความสำคัญเริ่มแต่งตัวดีแล้วก็มิดชิดมากขึ้นแต่จริงๆเธอไม่ต้องไปห่วงหรอกว่าเธอจะแต่งตัวยังไงที่จะมีความเป็นแม่เข้าใจไหมไม่ต้องออกไปไม่ก็คือใครจะแต่งตัวยังไงหรือเป็นยังไงก็คือไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วเธอเป็นแม่ที่ดีคือเธอจะแต่งตัวให้น่าเชื่อถือมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกดูพิธีกรดิแต่งตัวดูดิไปตัวสมัยไหมหมาเขาหมา
ายถึงปุ้ยอาจจะหมายถึงว่าเวลาลูกโตขึ้นข้ามด้วยนะข้ามไปเลยปุ้ยไปเห็นลูกโตขึ้นเราก็แต่งตัวเป็นคุณแม่เวลาเราไปส่งลูกไปทำอะไรใช่ใช่หนูคิดอย่างนั้นแหละตอนนี้เริ่มแบบมองหาชุดที่แบบเฮ้ยไปส่งลูกที่โรงเรียนใส่ชุดอะไรจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าเท่าที่นั่งฟังตรงเนี้ยเราคิดว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีไหมในแง่ของการมีชีวิตครอบครัวหนูมีโชคเรื่องความรักอยู่แล้วหนูไม่ค่อยเฟลเลยไม่ว่าจะกับใครเอาจริงถ้าถามว่าหนูโชคดีไหมหนูก็เป็นคนเขาก็โชคดีไม่คิดจะให้แต้มผัวหรือให้กำลังใจเขาหรือแบบว่าขอบคุณเขารู้สึกขอบคุณเขาไหมในถึงทุกวันเนี้ยรู้สึกขอบคุณตัวเองรู้สึกขอบคุณตัวเองไม่ถามว่าโชคดีไหมก็โชคดีแหละเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่คนอื่นเขามองเข้ามาบางทีเวลาที่เราเห็นคอมเมนต์อะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อของเราเนี่ยมันดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีคนที่แบบเห็นแล้วแบบยินดีหรือว่าอุ๊ยดีจังเลยถ้าไม่นับถึงคอมเมนต์ต่างๆในใจของหนูเองรู้สึกว่าหนูชอบปีนี้สำหรับการมีผู้ชายคนนี้ในชีวิตเราก็ดีค่ะไม่ปุ้ยเป็นคนปากแข็งกันจริงๆเขารักแหละไม่ก็ดีก็ดีไม่เอาของหนูเนี่ยคือมันอยู่บนพื้นฐานของชีวิตจริงถ้ามีเรื่องต้องขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณจริงๆอย่าปากแข็งนะต้องขอบคุณจริงๆเราจะขอบคุณเขาเรื่องอะไรก็ขอบคุณที่พยายามเปลี่ยนมองหน้าเขาสิเมื่อคืนเพิ่งทะเลาะกันมาก็เลยตึงๆก็เลยไม่อยากขอบคุณอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันขอบพระคุณครับไงกูไม่ต้องมีดนตรีแล้วอย่างเช่นล่าสุดแบบว่าเคยเห็นที่เขาเล่นกันใน TikTok ว่าแบบเห็นกบไหมอย่างเงี้ยทำไมมันโกรธเรื่องอะไรเนี่ยแล้วเชื่อมั้ยว่ากบทำไมไม่เขาจะถามว่าเห็นกบไหมแล้วถ้าเราสปอยแบบว่าแฟนอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าเอ้ยเห็นนะแล้วก็จะบอกเห็นกบใส่หมวกไหมแล้วอย่างนี้จริงจังไอ้เห็นกบไหมไม่เห็นของเปล่านี่เชนไม่คิดอะไรอ่ะอันนี้คนที่เขาแบบว่าไม่สปอยแฟนเขาก็จะพูดอย่างนี้แต่ในแอปที่เขาเล่นกันอ่ะเห็นกบไหมแล้วมันจะมีผู้ชายคนนึงบอกเห็นกบสีอะไรสีดำงั้นเห็นกบใส่หมวกไหมเห็นงั้นถือหมวกให้หน่อยแล้วผู้ชายก็หยิบหมวกมาถืออ่ะแล้วไงต่อผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวกบกระโดดนะกระโดดกี่ที3แล้วผู้หญิงก็หัวเราะชอบใจเราก็เลยเอามาลองทำกับเขาบ้างว่าเขาจะสปอยแล้วมีจินตนาการไปกับเราไหมแต่ผมตอบเหมือนพี่คิมเลยว่าไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นไงแล้วยังไงกูไม่ได้น่ารักขนาดนั้นกูถามเขาว่าเห็นกบไหมอือไม่มีหน้าแบบนี้อีกบไม่เห็นมันกบไงจะขอตังค์เหรอมาตอบอย่างนี้เฮ้ยแต่ผมรู้สึกแย่นะที่แบบว่าไม่เห็นกบอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะไม่รู้ดิเรารู้สึกว่าแบบว่าแค่นั้นเองทำไมกูไม่เห็นกบกูไม่เก็ตกูเลยไม่เห็นกบแล้วพอตอนเช้ามันไปซื้อกบกูไปซื้อกบมาเสร็จพอตอนเช้ามันก็แบบเธอเราไม่เห็นกบก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รักเธอนะเราก็คิดว่าเขาจะมาเล่นใหม่ว่าอ่ะมาดูกบกันแม่งยื่นกบมาใส่หน้าหนูอ่ะแล้วหนูก็แบบไม่ถึงกบแปลว่ากูไปซื้อกบจริงๆมาแล้วไอ้ทำไมก็กบอันนี้ไม่มีความหมายก็คือแบบว่าไอ้เกมที่เราเล่นเมื่อวานเราอาจจะไม่ได้เห็นแต่ว่าอย่างอื่นในชีวิตเราอ่ะเราเห็นนะเว้ยแต่เขาก็ขับไม่รู้เขาเข้าใจจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าพี่คิมถามว่าเรื่องทะเลาะกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยมากๆเลยนะที่เราแบบ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช่ถือว่าน้อยมากแต่อย่างแบบว่าเรื่องที่รู้สึกว่าเป็นแล้วแก้ไม่ได้คือเรื่องการใช้เสียงที่ดังไม่ใช่เพราะว่าทะเลาะกันแล้วขึ้นเสียงต่อหน้าลูกนะแต่แบบด้วยความที่เราเป็นพ่อแม่มือใหม่แล้วเลี้ยงลูกเองบางทีลูกไอหรือลูกออกนมอะไรเงี้ยเขาอ่ะ
เลี้ยงลูกน้อยกว่าเราพอเขาเห็นเขาก็จะตกใจมากเขาบอยลูกอ้วนบอยบอยนี่คิดแล้วหนูอ่ะอาบน้ำในห้องน้ำอ่ะหนูคิดว่าลูกตกเตียงหรือเป็นอะไรอ่ะหนูวิ่งออกมาแล้วลูกอ่ะกรี๊ดเพราะเขาตกใจเสียงพ่อไม่ใช่เขาร้องไห้ก่อนหน้านั้นเขาอยู่ในห้องน้ำไม่มีใครเห็นแต่ไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่ผมพูดเลยเวลาผมพูดอ่ะคือทีนี้นี่คนในบ้านก็ตกใจกันเลยทั้งบ้านวิ่งมาคิดว่ากวินนั้นตีหนูคิดว่าทะเลาะกันเพราะมันดังแบบดังทั้งบ้านแต่เด็กเรียกเขามาเพื่อตกใจเรื่องนี้ความช่วยเหลือซึ่งผมก็ผิดรู้ว่าผิดเมื่อเช้าเราก็เดินไปขอโทษหมาม้าแล้วแต่ไม่ขอโทษเรายังเพราะว่าเธอเอ๊ะมันจะไงวะเนี่ยไม่ได้เจอได้ไงวะมันไม่ดีร้องไห้เลยนะวิ่งออกมาคือมันเหมือนเป็นแบบมันทั้งตกใจทั้งแบบบทที่เราจะได้อาบน้ำหรืออยู่กับตัวเองแล้วก็ว้ายขึ้นมาแล้วเราก็ต้องวิ่งออกมาคือตอนนั้นมันแบบมันพังมากเลยอ่ะมันแบบไม่ได้อาบน้ำอย่างสงบสุขแล้วก็ต้องวิ่งออกมาพอตกใจแล้วก็แบบว่าเข้าใจเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้ผ่อนเข้าใจทุกอย่างครับยูไม่ได้ผิดนะยูมีเหตุผลที่ยูจะตกใจเรื่องลูกเพราะว่านั่นหมายถึงชีวิตซึ่งถ้าเขาขึ้นเสียงงั้นเขามีเหตุผลเพราะว่าเขาเป็นพ่อมือใหม่มากเขาไม่เคยเลี้ยงลูกมาก่อนแล้วมันเป็นไงถ้าเกิดลูกเขาเป็นอะไรเพราะถ้าสมมติเขาไม่ไหวแล้ววันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ลูกเขาออกไม่หายใจสักหนึ่งนาทีเรื่องนี้จะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่เธอจะต้องเสียใจมากยูต้องขอโทษกับแม่ข้าวไม่เขาตกใจขอโทษนะครับเห็นกบไม้ว่าเราบอกปุ้ยไปแล้วเมื่อวานว่าแบบว่าเราไม่ได้ตั้งใจตะโกนเราแค่กลัวผู้ชายหลังจากประโยคนี้ปุ๊บเขาพูดว่าไม่ได้ดังเลยขนาดนั้นใช่เงือกแต่จะพักข้างหน้าไม่ได้หายเขาไม่ได้หายวันนี้มาฉลองตุ๊ดจีนกันที่ The Emporium นะคะ The M Quartier ด้วยนะคะใกล้ตุ๊ดจีนแล้วนะคะที่นี่ก็มีอาหารเสริมมงคลสุดยอดเมนูเลยวัตถุดิบนี่เรียกว่าส่งคุณค่าจากร้านอาหารชื่อดังให้กินเพียบเลยนะคะวันนี้จัดมาทั้งคู่กินกันแบบว่าให้หายโมโหกันไปเลยเอาให้จุกไปเลยใช่จาก5ร้านดังร้านไหนบ้างจัดมาเลยค่ะตอนนี้พวกเรานั่งกันอยู่ที่ภัตตาคารอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งชื่อร้านหงเปาอยู่ที่ชั้น3 The Emporium ค่ะเป็นภัตตาคารอาหารจีนรสชาติแบบต้นตำรับเลยนะคะทำโดยเชฟจากประเทศจีนเลยความพิเศษของหงเปา The Emporium นะคะคือมีห้อง VIP มากถึง8ห้องนะคะเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในหลากหลายรูปแบบค่ะมาฉลองตุ๊ดจีนกันที่นี่เลยนะคะหลายๆคนแต่ตอนนี้แม่กับทั้ง2คนเริ่มก่อนเลยจ้ะเมนูร้านนะคะก็มีกุ้งมังกรบอสตันอบบะหมี่สไตล์หงเปาเป็นปักกิ่งสไตล์ต้นตำรับกุ้งมังกรบอสตันอบบะหมี่สไตล์หงเปานะคะตัวหนึ่งหนักโลครึ่งสดๆ สั่งตรงจากอเมริกานะคะปรุงทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกทอดให้มันฉ่ำก่อนครั้งที่2ก็เอาไปอบกับบะหมี่ไข่นะตำรับหงเปาราดด้วยซอสชีสนี่อ๋อราดฉ่ำๆลงไปเหรอราดทั้ง2ช้อนใช่มั้ยฉ่ำๆโอ้โหหัวแล้วมั้ยแล้วเราก็เอาอันนี้โรยใช่ครับโอ้โหอะไรอ่ะทำไมกินเมื่อไหร่นะเค้าบีบเมื่อกี้บะหมี่ฉ่ำๆอย่างงี้โอ้ดูความฉ่ำๆขอบคุณค่ะนี่มันเป็นชีสก็จริงแต่มันมีความเป็นจีนอยู่ในมันดูกล้ามมันอันนี้หมูกล้ามใหญ่มากกุ้งแล้วเนื้อกุ้งล็อบบี้โอ้โหนี่เอาไปสักคนนึงไม่ใช่เลยสดมากสดมากเด้งมากเด้งสู้ลิ้นเลยอ่ะกินเปล่าๆนะแบนสดมากสดมากเลยอร่อยมากสดมาก
เป็ดปักกิ่งสไตล์ต้นตำรับนี้นะจ๊ะเป็ดปักกิ่งของพัฒนาเปล่าเนี่ยมีทั้งสองแบบนะสไตล์ต้นตำรับกับแบบกวางตุ้งนะเป็นเป็ดไซส์พิเศษ3ตัวนึงหนัก3กิโลขึ้นไปนะฮะนี่หมักด้วยเครื่องเทศมากกว่า24ชนิดนาน48ชั่วโมงแล้วก็เนื้อเป็ดก็สามารถสั่งทำเมนูอื่นๆได้อ่ะนี่หนังกรอบมากเลยอ่ะไม่ชวนแท็กด้วยคุณมันอร่อยมากสำคัญคือร้านนี้ทำดีมากไม่เหม็นสาบเลยนี่ใช่ไหมคือจะกินติดเนื้อหรือจะเอาเฉพาะหนังก็ได้แล้วกินกับไอ้นี่แป้งเหมือนแป้งโรตีเหมือนแป้งโรตีตาเราไหวหมดแล้วอร่อยมากน้ำจิ้มของเขาอะอร่อยมากพอชิมซอสก็อร่อยมากแล้วแป้งมันหนาก็จริงนะแต่มันนุ่มมากคือมันเหมาะที่จะกินรวมกันแล้วต้องมากินครับจิ้มที่ร้านนี้มันจะเป็นอีกแบบนึงอร่อยมากร้านต่อมานะคะเป็นอาหารจีนจากภัตตาคารหม่านฟู่หยวนคิทเช่นค่ะสาขา DM Quartier อยู่ชั้น8โซน Helix Sky Dining ค่ะเป็นภัตตาคารอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งชื่อดังจากInterContinental ประเทศสิงคโปร์นะคะมากินกันต่อเลยค่ะเมนูของเราคือกุ้งแม่น้ำผัดพริกสไตล์สิงคโปร์นะคะและเป็ดอบใบชาหม่านฟู่หยวนจ้ะอ่ะมากุ้งแม่น้ำผัดพริกสไตล์สิงคโปร์เนี่ยกินได้เล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 ยมือเดียวกินได้เลยลูกเมนูกุ้งมงคลนี้นะคะความหมายก็คือนำพาวาสนาบารมีนะคะเป็นตัวแทนของความสุขค่ะใช้กุ้งแม่น้ำขนาดพิเศษนำมาผัดกับซอสสไตล์สิงคโปร์ชิมเลยซอสเป็นไงซอสดีมากเลยซอสดีมากซอสมันจะเหมือนกึ่งซอสเปรี้ยวหวานบ้านเราเนาะแต่ไม่เลี่ยนนะไม่ได้หวานไม่ได้หวานขนาดเปรี้ยวหวานบ้านเราใช่มันจะนวลนวลนวลนัวมีความเป็นแบบเหมือนมีกลิ่นเครื่องเทศด้วยเหมือนมันกุ้งมันอยู่ข้างในเนี่ยใช่ใช่เนื้อมันแบบว่าแน่นแล้วก็เขาคุกกำลังพอดีไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เนื้อมันแบบว่าน่ากินไม่เหนียวมากทำกับข้าวเป็นไม่เวลาเขาถ่ายเราก็ต้องทำเหมือนเรารู้ไหมเรานี่ชอบเตะแต่ขาหัวแล้วเนอะเวลาเขาจะขอโทษสมมติเขาแคร์เราหรือเขาจะอะไรเขาจะทำไงโทรศัพท์มาไงสมมติถ้าเขาจะขอโทษเขาก็จะเดินเข้ามาแล้วก็ถามว่าทำอะไรเดินเข้ามาทำหน้าอย่างเงี้ยทำเหมือนเราก็ไม่ได้อะไรเพราะเราชอบในทำเป็นเขาอ่ะใช่เราชอบอารมณ์แล้วก็ชอบในสิ่งที่เป็นตัวเขาผมไม่ได้อยากจะเปลี่ยนตัวเขาเขาบอกว่าเอาอีกแล้วชอบพี่เอาอีกแล้วถ้าเราเปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายนึงมากๆอ่ะแสดงว่ามันอาจจะไม่ได้คู่ควรกันแต่ถ้าเราสามารถที่จะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้แล้วเขาสามารถยอมรับเราแล้วเราไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเขาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบก็ได้อะไรเงี้ยเป็นสาระดีสุดนี่เราต้องขอบคุณเขาบ้างนะมีเรื่องที่เขาควรจะได้รับคำว่าขอบคุณไหมไม่ต้องรอกไม่ต้องขอบคุณผมหรอกจริงเขาคลอดลูกออกมานั่นน่ะคือคำขอบคุณของเขาโอ้หล่อไปอีกเขาบอกว่าการที่เรามีลูกให้เขาก็เขาถือว่าแบบนี่คือแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วอ่ะเออแล้วเราเอาจริงๆแล้วเรื่องที่ควรจะขอบคุณก็ในเรื่องลูกมีบ้างไหมอ่ะเขาเลิกบุหรี่ในวันที่ลูกหลุดออกมาจากช่องคลอดเห็นภาพเขาบอกว่าถ้าหนูมีลูกให้เขาอะเดี๋ยวถ้าเขาจะเลิกตอนที่เขามีลูกอะไรเงี้ยพอก่อนที่วันจะคลอด1วันเขาก็ปั๊มเนี่ยโทรเพียนะโชคกันเลยทีเดียวบอกแล้วว่าปั๊มบุหรี่ปั๊มบุหรี่บุหรี่พิงควนสูบใหญ่เลยแล้วก็หลังจากนั้นประมาณเดือนนึงก็ค่อยๆลดจนทุกวันนี้ก็สำเร็จเล่นปักเล่นปักเล่นจริงแล้วส่วนเรื่องลูกอ่ะน้องจะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีมากคือถ้าแบบว่าร้องไห้จะต้องรีบถ่ายรูปไว้เลยเพราะเป็นภาพที่แบบหาดูยากมากจะไม่ค่อยใส่ใส่เหรอใช่จะลูกเขาเรียกว่าใส่ใส่ใช่ใส่ใส่เขาเรียกว่าใส่ใส่น่ารักนางจะไม่ร้องไห้ไม่ค่อยงอแงเจอใครก็จะแบบว่ายิ้มหัวเราะตลอดเวลาอันเนี้ยเราก็รู้สึกได้เลยว่าเป็นเพราะว่าตอนท้องเราอารมณ์ดีแล้วนี่เชื่ออย่างนึงเลยว่าถ้าเราจะอารมณ์ดีได้อะแบบสามีเป็นตัวแปรหลักเลยคือตอนนั้นเขาสปอยเอาใจแล้วก็แบบพอโควิดก็ไม่ได้ไปทำงานอยู่ด้วยกันก็นั่งมองหน้ากันตลอด
มันทำให้ลูกอารมณ์ดีแล้วเราก็อารมณ์ดีเขาแบบดีมากนี่คือเรื่องที่ควรจะขอบคุณใช่ใช่พูดคำว่าขอบคุณเป็นไหมกับผมแต่กิ๊วเดี๋ยวในความเป็นใจใสตะกี้จุ๊บกันหน่อยดิเอารักกินต้องจุ๊บดิมันแกล้งมันเอาขาเอาอาหารทาปากรักจริงก็ต้องจุ๊บดิไม่ใช่จุ๊บใครเป็นผัวใครเป็นเมียไอ้นี่เหมือนผัวมากก็ชอบแกล้งมากินเป็ดอบใบชาหมานฟู่หยวนดีกว่านะคะเป็ดอบใบชาเนี่ยเป็นสูตรลับเฉพาะของร้านหมานฟู่หยวนนะคะเป็ดเนี่ยหมายถึงความสามารถอันหลากหลายนำพาความเจริญก้าวหน้ามาให้นะจ๊ะมาชิมกันนี่เหมือนเป็นฟิลอาหารมงคลกินตอนตุ๊ดจีนนี่ใช่ใช่นี่อ่ะเราชอบกินนี่อบใบชาเนาะดูสั่งกรอบไหมกรอบไหมปุ้ยโอ้ละมุนมากหนังกรอบมากแล้วหอมหอมใบชาหอมมากยังไม่อยากมูฟออนเลยแต่เราต้องมูฟออนไปร้านต่อไปนะคะแหลมเจริญซีฟู้ดค่ะร้านนี้นะคะเป็นซีฟู้ดเจ้าดังแหลมเจริญซีฟู้ดค่ะสาขาดีเอ็มคอเทียอยู่ชั้น7โซนเฮลิกสกายไดนิ่งนะคะเป็นร้านซีฟู้ดเจ้าดังที่เปิดมาถึง40กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีเมนูมงคลสำหรับช่วงตรุษจีนด้วยกินกันเลยลูกชิ้นกุ้งจักรพรรดิและหอยเชลล์เจียนคณะฮ่องกงเห็ดหอมค่ะกินเลยค่ะจิ้มนี่กุ้งสดมากหอมมากกุ้งที่หอมเนี่ยมันไม่ใช่กุ้งแชบ๊วยหรือกุ้งอะไรนะกุ้งตะกาบเคยเห็นไหมที่มันตัวเล็กๆแล้วเนื้อมันจะหวานกว่าปกติใช่ใช่ไอตัวเล็กๆลายๆอ่ะที่เขาชอบเอาอบเกลือใช่อบเกลือมันจะตัวเล็กๆหน่อยแล้วมันจะหวานมากสื่อถึงความมงคลในด้านความรุ่งเรืองและความสุขค่ะหอยเชลล์เจียนคณะฮ่องกงเห็ดหอมเนี่ยเป็นเมนูใหม่ของร้านนี้คือสื่อถึงความมั่งคั่งค้าขายร่ำรวยเห็ดหอมเนี่ยหมายถึงความมีชื่อเสียงใช้หอยเชลล์สดซอสเจียนสูตรเฉพาะของร้านแหลมเจริญซีฟู้ดเจียนก็คือจี่นั่นเองเจียนคือไม่ได้ทอดผ่านน้ำมันมาชิมนี่เลยก็วินชอบอีกอย่างนึงคือตอนที่จะแต่งตอนที่กวินขอแต่งงานตอนนั้นก็ไปปรึกษาแม่ว่าแบบเออแต่งดีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าเนี่ยรู้มั้ยนอกแบบเวลาจะเลือกคู่ชีวิตอะให้เลือกคนที่เขากินของต่อจากเราได้แปลว่าเขาอะรักเราอะไรเงี้ยให้เขากินก่อนหรือว่าอะไรหรือยังไงไม่แบบถ้าเขากินไม่หมดอะไรเงี้ยเราก็จะช่วยเก็บเสียดายใช่นั่นแหละเสียดายแหละแล้วได้ยินแล้วได้ความจริงเขาเสียดายแหละแม่หนูบอกว่าผู้ชายบางคนเขาจะแบบไม่กินของต่อจากเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเขาแบบเหมือนไม่เจ้ายศไม่เจ้าอยากร้านต่อมานะคะอาหารจีนจากภัตตาคาร Four Seasons สาขา DM Quartier อยู่ชั้น7โซน Helix Sky Dining นะคะเป็นภัตตาคารจีนอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งนะคะที่ดูแลโดยเชฟชาวจีนมีทั้งอาหารจีนติ่มซำและก็เมนูพิเศษตามเทศกาลค่ะมาดูซิว่าตุ๊ดจีนนี้เขามีอะไรให้เรากินนะคะอันนี้คือเห็นแบบอลังการมากนี่คือผุ่นชอยมาเป็นเตาเลยผุ่นชอยเนี่ยคือเมนูที่รวบรวมวัตถุดิบชั้นดี13อย่างด้วยกันนะคะเป่าฮื้อลูกชิ้นปลาสาหร่ายหมู3ชั้นฟองเต้าหู้กุ้งสดกระเพาะปลาไก่ซีอิ๊วกังป่วยหอยนางรมอบแห้งเห็ดหอมหัวไชเท้าแล้วก็ขาเป็ดตุ๋นค่ะเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปเป่าฮื้อเข้มข้นนะคะเมนูนี้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและโชคลาภนำพาความอุดมสมบูรณ์มาให้ในช่วงปีใหม่นี้ค่ะเจอเลยเป่าฮื้อเป่าฮื้อเลยอันนี้ต้มเสร็จยังครับยังนี่ไปจริงจริงถามจริงอันนี้ยังไม่ต้มสุกแล้วแต่ว่าอันนี้อุ่นอยู่เดี๋ยวเลยหาว่าแขกรับเชิญไม่ได้กินขอบคุณครับเอาแล้วพี่คิมไม่กินเหรอจบจากนี้ได้นี่ใหญ่เท่านี้เลยเปาบุญจิ้นมึงหาว่าหน้ากูผมเหมือนเปาบุญจิ้นใช่ไหมเหมือนเครื่องประหารมากกว่าทำไมหัวมังกรหัวหมูนี่คะอันนี้คือหอยเป่าฮื้อเนี่ยมันจะแบบเป็นมาแบบแห้งๆแล้วก็ตุ๋นนานนะมันถึงจะออกมาให้มีความนุ่มนิ่มโดนหลายชั่วโมงอร่อยอ่ะ
อร่อยเนาะอร่อยมากมันถูกกัดมากเลยมีลูกชิ้นด้วยอันนี้แบบชอบมากตามนี้มีความสุขมากเรารู้แล้วมันเหมือนอะไรมันเหมือนของไหว้ช่วงวันตรุษจีนเลยของไหว้ช่วงวันตรุษจีนมันจะมีเป็ดใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหมูมีกุ้งเนี่ยเหมือนนึกถึงซาแซมีฟองเต้าหู้มันมีฟองเต้าหู้แล้วก็มีอย่างเงี้ยของไหว้ตรุษจีนเลยแล้วกินด้วยความเป็นมงคลมันจะรวมอยู่ในชามเดียวกันนี่น้ำซุปน้ำซอสอร่อยน้ำซอสที่นี่เค็งๆอร่อยมากวันนี้ยังกินไม่หมดเลยจุกไม่พอไปร้านที่5กันเลยค่ะร้านลูกไก่ทองจ้ะจัดมานะคะกับร้านลูกไก่ทองสาขา DM Quartier อยู่ชั้น6โซน Helix Sky Dining ค่ะเป็นร้านอาหารที่มีทั้งอาหารไทยอาหารจีนนะคะการันตีความอร่อยด้วยมิชลินไกด์5ปีซ้อนค่ะเมนูเราก็จะมีข้าวหยกกับมันทงปิ้งนะคะแล้วก็แกงพริกขึ้นสวรรค์ปลาเต๋าเต้ยค่ะเอาเริ่มจากข้าวหยกก่อนไหมข้าวหยกก่อนข้าวหยกเนี่ยนะมันเป็นหมูสามชั้นตุ๋นคู่กับไอ้ผักนี่นะใช่ไหมผักไอ้ดีเค็มๆเนี่ยนะใช่ใช่ซึ่งยำยากมากเลยโอ้โหและอันเนี้ยมันจะตุ๋นแบบละลายในปากเลยนะจริงไม่มีฟันก็กินได้อะใช่หนูหมอกับแม่เลยใช่แม่ไม่กินหมอกับแม่มากหมอกับแม่มากแม่เลยแม่ถอดก่อนแม่แซวอายุเสียหมดเลยนะชอบผักไอ้นี่ที่เขาตุ๋นแล้วมันเข้ากันมากเลยอร่อยอร่อยเหมือนเดิมอร่อยมากอันเนี้ยมันจะออกหวานๆเค็มๆไม่เหมือนหมูพะโล้ธรรมดาไม่เหมือนหมูฮ้องไม่เหมือนอะไรเลยมันเป็นของมันเลยอย่างนี้ข้าวหยกนะฮะอีกจานหนึ่งนะคะมันคือแกงพริกสไตล์ภูเก็ตแต่ที่นี่เขาเรียกแกงพริกขึ้นสวรรค์ปลาเต๋าเต้ยไม่เห็นสีเฉยๆก็รู้ว่าโคตรเผ็ดแล้วอะคุณกินเผ็ดไหมคุณกวินกินเฮ้ยไม่น่าสู้เลยนะแบบไม่น่ากินเผ็ดอะภาษาไทยผมไม่ค่อยชาติบางทีผมก็ชอบกินอะไรเผ็ดก็อ่านไม่คนสุพรรณเลยกลับกินนี่ของฉันดีกว่าโหเดี๋ยวก่อนเผ็ดไหมอันนี้เนี่ยนะคือเผ็ดเนี่ยคนใต้เนี่ยพี่อ่ะอันเนี้ยคนใต้เนี่ยอร่อยจริงกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือกินกับเส้นขนมจีนเลิศอันนี้เลิศอันนี้ต้องมากินที่นี่ต้องเจอจานนี้ต้องเจอจานนี้จริงช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะใครที่กำลังหาร้านอาหารฉลองกับครอบครัวนะคะอยากกินอาหารเสริมมงคลนะคะแนะนำให้มาที่ The Emporium และก็ The Emporium นะคะตอนนี้ก็มีแคมเปญเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ The Emporium The Emporium Happy Chinese New Year 2023 นะคะนอกจาก5ร้านที่ได้ชิมกันไปแล้วนะคะก็ยังมีร้านกินซ่าชาบูเทนกับข้าวกับปลาฮอกไกด้ง Drop by Do ลียองบายโคคอตนะคะแล้วก็มอสซาบายโคคอตวิกตอเรียบายโคคอตที่เข้าร่วมรายการนะคะมากินอาหารเสริมความมงคลได้ตั้งแต่วันที่18มกราคมปีนี้ถึงวันที่37มกราคมเลยนะคะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Emporium Emporia ซินเจียวีซินดิฮัวชายค่ะยังไม่ได้อวยเมียเลยอ่ะปิดเฮ้ยพ่อข้ามไปอยู่ไม่อยากอวยเมียหน่อยอยากจะอวยเมียเพราะว่าปกติเวลาแบบออกรายการมันจะดูตลกไม่มีความจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แค่อยากจะบอกเธอว่าแบบว่าเราเลือกคนที่เก่งที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้กระทั่งแบบว่าปุ้ยบอกว่าเลิกอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าไม่เลิกอย่างเงี้ยเพราะเราอยากอยู่กับเขาแบบว่าตลอดชีวิตอันนั้นคือเป้าหมายของผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราหลักใช่ไหมเห็นกบไหมเห็นกบไม่หรอกก็แค่อยากพูดถ้าเราพูดอีกเขาจะร้องไห้ไหมผมร้องไห้บ่อยแล้วมันจะร้องทำไมอ่ะผมเซนซิทีฟเวลาพูดถึงเมียหรือลูกหรือบอกรักเขาก็จะร้องไห้แค่ในห้องผ่าตอนเข้าไปผมร้องไห้ก่อนปุ้ยนะร้องไห้ตลอดทางร้องเพราะว่ากลัวว่าปุ้ยจะเป็นอะไรเขาบอกว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปเราอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาค่อยบอกเขาไหมว่าถ้าวันหนึ่งนะฉันไม่อยู่เธอต้องดูเลี้ยงลูกให้ฉันด้วยนะอยู่ดีๆเราก็บอกถ้าแบบหายไปจากชีวิตเขาคือเราไม่อยู่แล้วไม่หายใจถ้าเราไม่อยู่เขาก็ต้องให้เขาดูแลลูกต่อไปแล้วก็หนูก็ทิ้งที่นายกรรมมรดกอะไรไว้ให้เ
เขาคงไม่ได้มาเรื่องพินัยกรรมมรดกแต่เขารู้สึกในใจว่านี่คือผู้หญิงที่เขารักที่สุดโอ้โหอันยังวะโอ้เขาอยู่นี่เขาไม่ได้ไปไหนแค่ลูกหรือผัวฉันแบบเขาซึ้งใจในตัวเขามากอ่ะดูดิร้องทำไมอ่ะทำไมอยู่ถึงร้องไห้เออเขายังอยู่ที่นี่เลยอะไรนะมัมมมัมพ่อฉันก็จะร้องไห้ตามรักลูกรักเมียอะไรขนาดนี้สามีแห่งหัวใจคนกวินกินรอบวงดูซิว่าแม่จะพาใครมากินและจะฟีเจอริ่งเพลงอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งรอไว้เลยค่ะเจ๊คิมจะพามาฟาดเรียบเพราะเจ๊คิมกินรอบวงตั้งแต่
ข้อจำกัดอะไรให้เลยโอ้โหเพราะว่าหนูเป็นคนดีมาตั้งแต่แรกโอ้โหปุ้ยซ่อนปุ้ยอย่างเงี้ยมันมั่นใจมากว่ามันเป็นคนดีเราตาแข็งเนี่ยใช้คำว่ายกมือแล้วพอเขาพูดหญิงเวลาเราพูดว่าเรามั่นใจเรื่องสั่งหรือผิดอ่ะหัวมันจะกลัวเองใช่ไหมอะไรนะครับฉันรู้แล้วทำไมเธอพูดแล้วมันเชื่อมันไม่รู้ด้วยว่าเราพูดว่าอะไรประมวลแป๊บนึงมันประมวลแป๊บนึงอยู่ไม่ได้ช้าขนาดนั้นแค่บางทีเราก็ต้องทำตัวแบบว่ามึนบ้างเป็นความดื้ออย่างนึงความมึนมันมึนมากไหมเวลาที่แบบบางเรื่องเขาจะดื้อมึนไหมถ้ารับรู้ทุกอย่างก็จะเครียดก็ต้องแบบว่าระบายปะเนี่ยระบายหรือเปล่าไม่ระบายเลยไม่ต้องไประบายเนี่ย